This ThaiPBS Podcast View the world via The is View Via Voice World จริงๆไหลาตามันเป็นภาะวะหลุมๆนะครับคือมันมาจากคือไหลก็คือการหลับนะฮะแล้วก็ <Okay. S 2> ตายก็คือเสียชีวิตเนาะเพราะภาวะไหลาตายก็คือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นขณะหลับนะครับก็จู่ๆยังไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ <Okay. S 2> ทําให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยจู่ๆก็หัวใจหยุดเต้นไป จริงๆสาเหตุมันก็มีเยอะนะครับแต่ว่าสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยเราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคไหลาตายค่ะซึ่งอาจจะเป็นอีกโรคหนึ่งที่หลายคนที่เคยได้ยินข่าวคราวกันมาเมื่อไม่นานมาน,นี้นะคะของวงการบันเทิงอยู่ๆก็หลับไปเลยเสียชีวิตโดยไม่รู้ตัวนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ันี้มันคือโรคไหลาตายหรือไม่อย่างไรอาการเป็นอย่างไรแล้วมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถึงขั้นต้องเสียชีวิตอย่างเดียวเลยหรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะ พูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์กภากรค่ะอาจารย์ประจําสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะเรื่องของโรคไหลาตายโอโหอันนี้ก็เป็นกระแสกันมาพอสมควรสําหรับหลายคนที่ให้ความสนใจมากขึ้นแต่ว่าที่เคยคุยกับคุณหมอไว้ก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วโรคโรคไหลาตายเนี่ยก็มีมานานแล้วก็มีอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะ ใช่ครับจริงๆเราก็เจออยู่เป็นประจำครับอันนี้คืออยู่ๆเราก็หลับไปเลยมันมันเป็นจากสาเหตุอะไรยังไงได้บ้างไหมคะหรือว่าเกิดภาวะอะไรขึ้นคะจริงๆไหลตามันเป็นภาวะรวมๆนะครับคือมันมาจากคือไหลก็คือการหลับนะฮะแล้วก็ตายก็คือเสียชีวิตเนาะเพราะภาวะไหลตายก็คือการเสียชีวิตอ่ขณะที่เกิดขึ้นขณะหลับนะครับก็อ่จู่ๆยังไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให ผู้เสียชีวิตเนี่ยจู่ๆก็หัวใจหยุดเต้นไปจริงๆสาเหตุมันก็มีเยอะนะครับแต่ว่าสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอะคะเพราะว่าอย่างที่รเราได้ยินข่าวอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบางคนหลายคนก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้โหเล่นกีฬาออกกําลังกายด้วยแต่ทําไมถึงแบบเอมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นเขาอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนหรือเปล่าอย่างนั้นไหมคะ,ะเราเชื่อว่าในคนที่ ร่างกายแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ <c oughs> ไม่มีโรคประจําตัวอะไรแล้วก็เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับแท้จริงแล้วเขาอาจจะมีภาวะการนํากระแสไฟฟ้หาหัวใจที่ผิดปกติอยู่เดิมแต่ว่าไม่เคยมีอาการอะไรก็ทําให้ไม่ทราบนะครับแล้วก็มไม่เคยไปตรวจครับแล้วก็อาจจะมีตัวกระตุ้นอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็อาจจะครั้งแรกก็คือเสียชีวิตไปเลยก็ได้ครับอ๋อโอ้คืออันนี้คือ แสดงว่าเราต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำในทุกปีอันนี้รู้สึกว่าน่าจะสําคัญแล้วแหละเรื่องนี้แต่ว่าเวลาตรวจสุขภาพค่ะคุณหมอเราไม่ได้ตรวจถึงขั้นเยอะแยะไปเรื่องของหัวใจอะไรมากมายแต่หรือว่าเราควรจะไปตรวจโดยตรงดีค่ะ,ะจริงจริงก็ต้องขึ้นกับว่าภาวะสุขภาพเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนนะครับว่าภาวะไหลตายที่เกิดขึ้นกับคนที่แข็งแรงดีนะคบมไม่ได้เป็นพอที่เจอบ่อยนะฮะเียงแต่ว่าเวลามัน ป็นแล้วก็เกิดขึ้นกับคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นาดาราศิลปินเนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวนี้ชัดขึ้นเท่านั้นอเองครับแต่ว่าโดยรวมในภาพรวมก็ยังเจอไม่เยอะ นะครับนี้ <c oughs> ในคนส่วนใหญ่ที่เกิดภาวะหัวใจได้มีจังหวะและเสียชีวิตเนี่ยมักจะมีโรคเดิมอยู่เ <c oughs> ช่นมีโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดาเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบอะไรอย่างนี้ครับซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นคนซึ่งมีอาการนําหรือว่ามีโรครวมซึ่งควรจะต้องมีการตรวจก่อน <c oughs> แต่ว่าในคนปกติทั่วไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนควรจะต้องไปตรวจนะครับค่ะหมอเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ ต้องบอกว่าเราอาจจะเคยได้ยินในอดีตที่โด่งดังมากนะคะที่เป็นข่าวเป็นคราวถ้าจํากันได้นะคะคุณผู้ฟังก็คือ เเป็นแบบเหมือนมีผีแม่ไม้มาเอาชีวิตไปอยู่ๆก็หลับไปเลยนสมัยก่อนอนอาคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่รู้จักโรคนี้เพราะว่าอยู่ๆหลับไปเลยแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมาเออไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะไปเป็นเรื่องของความเชื่อแต่อันนั้นก็คืออันเดียวกันไหมคะคุณหมอกับโรคไหลาตายคืออันเดียวกันนี้ที่ที่เราเคยได้ยินมาในอดีตในพื้นที่ทางภาคอีสานใช่ไหมคะ เดียวกันครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวในอดีตที่คนจะคิดว่าเป็นคนอีสานบ่อยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นข่าวจากถ้าย้อนกลับไปถ้าใครทันนะฮะประมาณสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยครับก็จะมีข่าวครา,าวของคนไทยที่ไปค้าแรงงานในต่างประเทศนะครับแล้วก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างนี้ครับแล้วก็ข่าวนี้จริงๆก็มาจาก คนที่ไปทํางานในประเทศสิงคโปร์แล้วก็พบว่าจู่ๆก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่อายุน้อยนะครับแล้วก็เนื่องจากยุคนั้นเนี่ยการไปทํางานในต่างประเทศใช้แรงงานเนี่ยก็มักจะเป็นคนจากภาคตะวันเชียงเหนือที่เดินทางไปก็เลยเป็นความเชื่อที่ว่าคนภาคอีสานหรือตะวันเชียงเหนือเนี่ย เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบคือไม่จริงนะเพราะว่าเราเจอคนที่เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่เป็นไหลาตายเนี่ยครับในคนที่มาจากทุกภาคนะครับไม,ไม่ได้จํากัดเฉพาะภาคอีสานแต่คุณหมอคะตอนนั้นที่เป็นข่าวกันเยอะๆเนี่ยคือด้วยความที่มีคนเสียชีวิตติดติดกันแล้วก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงกันก็เลยอาจจะทําให้หลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องอื่นไปแต่ทําไมมันถึง มันมันเป็นไปได้ยังไงคะที่ว่าจะมีคนเสียชีวิตในระยะเวลาที่ติดติดกันเลยในรูปแบบเดียวกันคือน,นอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะ,ะจริงๆไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นติดติดกันเนี่ยครับหรือว่าหลายหลายกรณีเกิดขึ้นไลเลียก,กันเนี่ยมัน เป็นเพราะว่าเราให้ความสนใจในช่วงนั้นหรือว่าจริงๆแล้วนะมันมีเหตุปัจจัยร่วมแต่ว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยการเกิดมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเราก็มีคนที่ไหลาตายไม่ทราบสาเหตุต้องชนสูตรเพื่อหาสาเหตุเนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีข่าวเท่านั้นเองอ เราก็คิดว่าเออมันไม่เคยมีมาก่อนหรือว่าจริงๆแล้วจู่ๆมันเพิ่งเกิดขึ้นจริงๆมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในช่วงที่สื่อให้ความสนใจเนี่ยก็จะมีการไปเก็บข้อมูลแล้วก็ทําให้พบว่าคนนู้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นเท่านั้นเองครับค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างคนไกขทางการเกิดภาวะโรคไหลาตายเนี่ยที่แบบหลับไปเลยแล้วก็เสียชีวิตที่มันเป็นเรื่องของกระแสไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นยังไงอะคะคุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย ครับในคนที่จู่ๆเสียชีวิตไปนะครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับเราก็เราก็พบว่ามักจะเป็นคนหนุ่มสาวนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายด้วยแล้วก็เสียชีวิตไปขณะหลับโดยที่ก่อนหน้านี้เขาก็แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวเนี่ย <Yeah. S 2> เราเชื่อว่าสาเหตุน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นภาวะที่การนํากระแสไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติแล้วก็ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ,ะกลุ่มนี้ครับ ก็มักจะมีความผิดปกติของการนํากระแสไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับใ,ในหัวใจนะครับแล้วก็เนื่องจากยังไม่เกิดอาการอะไรที่ผิดปกติเนี่ยโดยมากก็มักจะไม่ทราบเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่หนุ่มสาวแข็งแรงดีใช่ไหมครับไม่มีโรคประจําตัวอะไรไม่จําเป็นที่จะต้องไปตรวจสุขภาพหรือว่าไม่จำเป็นต้องไปหาแพทย์เพราะฉะนั้นตัวเองจะไม่รู้หรอกว่ามีความผิดปกติของขึ้น้นหัวใจอยู่ นะครับแต่ว่าความผิดปกติเนี้ยครับจะยังไม่เกิดอาการจนกระทั่งจะต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่กระตุ้นนะครับเราก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเมื่อ,อไหร่คนกลุ่มนี้จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่เรารู้ว่ามันจะมีตัวกระตุ้นอะไรบางอย่างแหละนะฮะ <iend? S 1> ที่ทําให้จูจ่ๆแล้วเนี่ยการนํากระแสไฟฟ้าเนี่ยผิดปกติจนเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะในช่วงนั้นพอดีนะครับทีนี้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันส่งผลทําให้การบีบตัวของหัวใจมันหยุด นะฮะพอหยุดไม่มีเลือดไปเลี้ยงเนี่ยครับ <ฮะ S 2> ในเอวต่างๆ,ๆในว่าสมองเนาะก็จะหมดสติไปเลยแล้วก็ถ้าเราไม่รู้มาก่อนนะครับไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ทันเช่นปั๊มหัวใจอะไรเงี้ยครับ <ฮะ S 2> คนก็จะเสียชีวิตไปถ้าเราเปรียบเทียบอนุมานก็เหมือนกับคนที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับ <ฮะ S 2> จู่ๆแน่นหน้าอกใช่ไหมครับแล้วก็จู่ๆก็ล้มลงไปหมดสติ <ฮะ S 2> อย่างเงี้ยครับแล้วหัวใจหยุดเต้นเนี่ยอันเนี้ย สาเหตุดับหนึ่งก็เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะเหมือนกันนะครับที่เกิดในช่วงเฉียบพลันแต่ว่าเนื่องจากเขาเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงที่หรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีคนเห็นนะครับหรือเป็นช่วงกลางวันอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะมีคนเนี่ยช่วยชีวิตป๊้หัวใจฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่าคนที่เสียชีวิตขณะหลับเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ในช่วงหลับทุกคนก็เข้านอนกันหมดไม่มีใครรู้นะครับก็เลยไม่มีใครที่จะเข้าไปช่วยได้แล้วก็อ่าคนคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่เสียชีวิต น่าแปลกใจทำไมต้องเป็นแค่ตอนนอนคือกลางวันไม่เป็นนะคะ,ะยังไม่มีใครทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดขึ้นก่อนนอนนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าในคนซึ่งเกิดภาวะหัวใจผิดจ,จังหวะแล้วเกิดปัญหาตอนที่มีคนเห็นเนี่ยอาจจะช่วยทัน นะครับอันนี้ก็ก็เป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเกิดมีคนเห็นเนี่ยก็มักจะรู้ก่อนนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะมีอาการนําที่ทําให้เขารู้ว่าผิดปกติว่าในคนที่ไม่มีอาการอะไรเลยในช่วงกลางวันเนี่ยแล้วเกิดเรื่องตอนกลางคืนเนื่องจากตัวเองไม่รู้ตัวก็จะช่วยในทันอ้เอ้าอย่างนี้คุณหมอคะถ้าสมมุติว่าอย่างเขานอนอยู่มีคนนอนอยู่ข้างข้างเนี่ยเขาจะมีอาการ าหายใจไม่ออกหรือมีแบบดิ้นทุรนทุรายหรือหรือได้มีอาการอะไรที่แสดงออกให้คนข้างๆได้รู้สึกหรือว่าต้องช่วยชีวิตอะไรอย่างนี้เขาไหมคะหรือว่าแบบไม่เลยรับไปเลยเดิมแม่ก็จะไม่มีครับเ,เพราะว่า,าในเมือ่อเมื่อเกิดภาะวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจนหัวใจหยุดเต้นนะคระับเลือดก,ก็จะไม่สูบฉีดจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆโดยเฉพาะสมองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่มีอาการเหล่านี้ก็จะหมดสติทันทีนะครับแล้วก็จะไม่มี <c oughs> ไม่มีการตอบสนองใดๆนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็จะไม่เห็นอาการอะไรที่นามาก่นครับคน <c oughs> ที่ต่อให้นอนข้างๆเองเก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ <c oughs> <c oughs> ฟังดูแล้วร,รู้สึกไม่ค่อยปราณีกันเลยค่ะกับภาวะนี้โรคไหลตายเออจริงอาจารย์คุณหมอคะอันนี้คือต้องเรียกว่าเป็นภาวะหรือว่าเป็นโรคอะคะถ้าจริงจริงจริงต้องเรียกว่าภาวะเพราะวา่า,วามันมีเหตุเยอะที่ทําให้เกิด การหลาตาย oh. ถึงแม้ว่าภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจะเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสุดนะครับ <That. S 2> แต่จริงๆมีสาเหตุอื่นก็ได้นะครับซึ่งอันนี้จะต้องอาศัยการชนสูตรพิกษพเช่น <That. S 2> บางคนเนี่ยพอชนสูตรแล้วเนี่ยพบว่ามีปัญหาหลอดเลือดหัวใจอยู่เดิมแต่ไม่รู้ นะครับบางคนมีเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดสมองแตกบางคนมีเส้นเลือดแดงใหญ่เกิดปริแตกขึ้นมาหรือว่าบางคนเราก็ตรวจเจอว่ามีริ่มเลือดอุดตันในปอดอะไรอย่างเงี้ยครับที่เกิดเปนเจ็บพลันแล้วก็ทําให้เขาเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับซึ่งเผิอว่าโชคไม่ดีเกิดขึ้นขณะหลับเท่านั้นเองครับมันก็เลยมีอาการคล้ายๆกันค่ะงั้นแสดงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีโรคอื่นๆเนี่ย ที่อาจจะเป็นสาเหตุหรือเป็นปัจจัยเนี่ยอยู่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้แล้วเราก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอาการอะไรฟ้องออกมาหรือมีภาวะความเจ็บปวดอะไรฟ้องออกมาทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามันผิดปกติแบบนั้นถูกไหมคะ อ่าใช่ครับใช่ครับ oh. เพราะว่าอ่ในคนที่โชคดีหน่อยที่มี uh. อาการนําเช่นอาจจะมีอาการใจสั่นหรือหน้าหนุาหน้าหน้ามืดหมดสติไปชั่วคราวแล้ว uh. ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยเขาอาจจะอ่าไปตรวจแล้วก็ทราบก่อนว่ามีความผิดปกติอยู่แต่ว่า uh. ในคนหลายคนเนี่ยไม่เคยมีอาการนําแล้วอาการที่เกิดขึ้นครั้งแรกก็คือเสียชีวิตไปเลยโอ้ก็น่าจะไม่รู้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ที่เป็นข่าวเป็นข่าวออกมาเนี่ย ก็เป right like <EST R Ontario> so ็นคนแข็งแรงเท่านั้นเลยส่วนใหญ่เลยอาจจะไม่ทันได้ระวังตัวเองว่ามันมีอะไรที่มันเจ็บปวดอยู่ข้างในแล้วเราไม่ได้แสดงอาการแค่นั้นเองแล้วอย่างนี้เด็กๆมีโอกาสความเสี่ยงที่จะเป็นไหมคะก็อันนี้ก็ความเสี่ยงก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้เจอบ่อยนะครับถึงแม้ว่าคนคนเอเชียจะเจอมากกว่าฝรั่งก็ตามนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังเจอน้อยอยู่ดีนะครับ S <S อุบัติการณ์นี้ก็เท่าเท่ากันละครับก็คือถ้าความผิดปกตินี้เกิดขึ้นเนี่ยมักจะมีมาตั้งตั้งนานแล้วเช่นมีมาตั้งแตก่เกิดนะครับ <S <S แต่ว่าไม่ไม่มีอาการอะไรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเด็กเด็ก<ๆ>หรือว่าผู้ใหญ่ก็ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันปัญหามันอยู่ตรงที่มัน เสียชีวิตเลยนี่แหละค่ะที่มันไม่รู้ตัวเนี่ยนะคะทำให้หลายคนอาจจะแบบว่าเอาแหละต้องมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้คุณหมอคะด้วยความที่มันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจค่ะหัวใจมันมีอยู่สี่ห้องไอ้ที่มันเป็นปัญหาส่วนใหญ่แล้วมันเป็นกระแสฟ้าหรือว่ามันเป็นที่ตัวหัวใจห้องบนห้องล่างหรืออะไรยังไงไหมคะ อ๋อไม่ขึ้นกับห้องอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการบีบตัวหรือกล้ามเนื้อหัวใจ <Okay. S 2> มันอยู่ที่การนํากระแสไฟฟ้า <c oughs> ถ้าผิดปกติ <c oughs> ก็จะบีบตัวไม่ได้อยู่ดีครับค่ะ <c oughs> สมมุติว่าถ้าอย่างนี้ค่ะสุริพรอยากจะไปตรวจอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแบบอุ้ยพอดีอยากรู้ว่ากระแสไฟฟ้าในหัวใจของเราเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยอันเนี้ยดีสามารถเดินเข้าไปตรวจได้เลยไหมคะไปขอแบบว่าอยากรู้หรือว่า เออเผื่อว่ามีความเสี่ยงใดๆอยู่แล้วเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะไปรับการตรวจได้ไหมคะจําเป็นไหมคะจริงๆการตรวจคัดกรองเพื่อดูว่าการนารํากระแสไฟฟ้าแลาผิดปกติหรือเปล่าทําได้ง่ายมากโดยการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเท่านั้นเอง <c oughs> ใช้เวลาก็ไม่นานนะครับหานาทีสินาทีก็เสร็จแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกมากการตรวจอันนี้ก็จะช่วยคัดกรองคนที่อาจจะมี ภาวะการนําไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติอยู่เดิมแต่ว่าไม่ทราบสาเหตุหรือว่าไม่มีอาการใดๆเนาะไม่เคยรู้มาก่อนตัวเองเป็นนะคบแต่พอตรวจเนี่ยจะพบว่าผิดปกตินะอพอเหตุอย่างนี้แพทย์สามารถที่จะนําไปใช้ตรวจต่อได้ว่าตกลงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรหรือว่ามีความะจะต้องมีความเสี่ยงในการที่จะต้องดูแลหรือป้องกันอะไรก่อนหรือเปล่าค่ะคุณหมอเขาใช้เป็นที่เขาจะเอาเป็นเหมือนอะไรนะคะเครื่องมือมาแปะๆอยู่เต็มหน้าอกเราช่วงหน้าอกเรา เยอะๆแล้วก็มีสายๆต่อพ่วงอะไรไปอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้หรือเปล่าคะเพราะว่าใครใช่ครับใช่ครับอ,อ๋อตรวจกระแสไฟฟ้าหัวใจหรือตรวจค,รคลื่นหัวใจอย่างนั้นถูกไหมคะคลื่นไฟฟ้าหัวใจค,ใ<ช>คลื่นไฟฟ้าหัวใจอ,อ๋ออันนี้มันจะบ่งบอกอะไรยังไงได้บ้างไหมคะถ้าเกิดเราพวกคลื่นพวกเนี้ยค่ะอ,อ๋อมันก็บ่งบอกได้ครับมันก็จะมีความผิดปกติที่ทาให้แพทย์ในสาราัวินิจฉัยได้ว่าเออการนํากระแสไฟฟ้าหัวใจนั้นผิดปกติหรือไม่เนาะแล้วก็เป็นชนิดไหนต้องกังวลหรือเปล่าครับอ๋อมันมีอีกเหรอคะแยกอออกกไปีคะ เป็น<อ>้ท่าไ<น>ร,รอ๋อแล้วแล้วอย่างอื่นที่นอกเหนือจากอันนี้กระแสาไฟฟ้ามันมันสามารถบอกให้เรารู้ว่าเรามีภาวะอะไรยังไงได้บ้างไหมคะคุณหมอมันก็จะบอกจังหวะได้ว่าเต้นเร็วชาแค่ไหนนะครับสม่ําเสมอหรือไม่แล้วก็การนํากระแสไฟฟ้านั้นผิดปกติบริเวณใดแล้วต้องต้องกังวลหรือเปล่าครับอ๋อแต่ถ้าถ้าเกิดมันมีอะไรที่ผิดปกติปุ๊บเดี๋ยวคุณหมอแจ้งเองว่ามันคืออะไรแล้วต้องดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมคะใช่ครับ คือคุณหมอแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะแบบกระแสไฟฟ้าส่งไปเอ่อเรียกว่าแบบอาจจังหวะนั้นอาจจะไม่ส่งไปเสร็จปุ๊บแล้วอีกสักครู่หนึ่งแล้วส่งไปไม่ได้ะคะ่ะคือพอไม่ส่งปุ๊บมันหยุดไปเลยอย่างนี้เหรอคะเ,ออเราบอกไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรทําให้ <c oughs> าการความผิดปกติเช่น เ,เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะนีครับม,มันหยุดได้เองนะครับก็คือมันมันหายได้เองเนี่ยมันก็คงมีครับในบางคนที่มีอาการนำมาก่อนนะครับเช่นอ,อาจจะมีใจสั่นเฉยๆแล้วก็ไปตรวจพบ ว่าผิดปกติหรือบางคนก็อาจจะวูบหมดสติแล้วก็ฟื้นขึ้นได้เองอในช่วงนั้นเนื่องจากความผิดปกติเนั้นเกิดขึ้นระยะสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโชคดี<อ>ครับแต่ว่าเราไม่สามารถรับประกันได้นะครับว่าจะโชคดีอย่างนั้ทุกคนนั่น,นสิคะแต่ถ้าสมมุติว่าคนข้างๆมีบังเอิญจังหวะที่เราเห็นพอดีหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเราเห็นรู้สึกว่าเอ๊ะผิดปกติเนี่ยการปั๊มหัวใจการใช้เครื่อง ช็อตไฟฟ้าหัวใจหรืออะไรเงี้ยเพิ่งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอย่างไรพวกนี้มันมันช่วยได้ไหมคะในช่วงวินาทีนั้นต้องเร็วแค่ไหนคะอ๋อช่วยได้อยู่แล้วนะครับในคนที่หมดสตินะครับไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุที่เราเจอบ่อยกว่าเช่กนกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือดตีบอย่างเงี้ยค่ะที่เกิดขึ้นเฉียบพลันอย่างเงี้ยจะเจอบ่อยกว่ามากในคนที่จู่ๆก็เป็นลมหมดสติเนี่ยแล้วเราเข้าไปอ ตรวจก่อนว่าเหตุเกิดจากอะไรถ้าพบว่าหัวใจหยุดเต้นนะครับการช่วยฟื้นคืนชีพโดยการปั๊มหัวใจทันทีเนี่ยยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับโอกาสที่เขาจะรอดเนี่ยก็จะสูงมากคัะค่ะแล้วงี้ถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวคนหนึ่งเป็นคนในครอบครัวอื่นๆเนี่ยจําเป็นที่จะต้องไปตรวจเลยไหมคะ ผมคิดว่าจําเป็นนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราเคยศึกษามาก่อนก่อนหน้านี้ในคนไข้ที่ไหลาตายเนี่ยค่ะแล้วพยายามจะหาสาเหตุเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วนะคนไข้สามสิบเปอร์เซ็นตนะฮะมีบอดครอบครัวมาก่อนหมายความว่าจริงๆแล้วนะตัวตัว,ตวเขาที่เสียชีวิตไปเนี่ยไม่ใช่คนแรกในครอบครัวที่เป็นแต่เคยมีคนเป็นมาก่อนหน้านี้แต่ว่าอ,อาจจะไม่ได้ไปตรวจหาสาเหตุสาเหตุค่ะอ๋อเอาแหละอันนี้จะได้เป็นแนวทางเผื่อว่าเผื่อว่านะคะคุณผู้ฟังเรา คือโอกาสเกิดขึ้นอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยมันไม่ได้แบบว่าความเสี่ยงสูงเยอะถึงจะทําให้เกิดความวิตกกังวลได้มากขนาดนั้นคุณหมอกเขาแล้วอย่างคนที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอะไรพวกนี้ค่ะมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติไหมคะถ้าเป็นกรณีแบบนี้ ความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจที่ผิดจังหวะคงจะมากกว่าคนปกติแน่นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นไหลาตายเนาะเพราะว่าในคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อเส้นเลือดใจตีบอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะหัวใจทต้ผิดจังหวะจนเสียชีวิตนะครับในคนที่จู่ๆก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็ล้มตึงลงไปเนี่ยครับใช่ดับหนึ่งเนี่ยคือภาวะเส้นเลือดใจตีบซึ่งเกิดจากคนที่มีโรคร่วม าบางคนอาจจะทราบอยู่แล้วตัวเองเป็นเส้นเลือดหัวจตีบนะครับบางคนอาจจะมีเบาหวานความดันไขมันสูบุรีอ,อายุมากเนี่ยพวกนี้เจอบ่อยกว่ามากครับค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงนะแล้วก็ความที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วอย่างที่คุณหมอบอกนะคะฟังดูแล้วก็ความเสี่ยงเราดูดูดูน้อยลงไปแต่ก็ เป็นความรู้ให้สําหรับคุณผู้ฟังได้เหมือนกันนะ,ะว่ามันก็จริงมันยังหาสาเหตุไม่ได้มันยังอะไรไม่ได้แต่โดยส่วนใหญ่ที่คุณหมอที่ตรวจพบเจอก็คือเส้นเลือดในสมองเออเขาแปลเส้นเลือดหัวใจตีบโรคประจําตัวที่มีอยู่แล้วที่นําไปสู่โรคไหลตายหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างอย่างที่บางคนบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการนอนที่กรนหรือว่าอะไรอย่างี้อันนี้อันนี้มันเกี่ยวข้องด้วยไหมคะอันนี้ต้องแยก2ออย่างก่อนนะฮะต่าง,งจาก ที่อันแรกเนาะก็คือคนที่เกิดภาวะเจเท้นผิดจังหวะจนเสียชีวิตเนี่ยฮะสาเหตุ<ฆ>อันดับหนึ่งเลยคือเส้นหัวใจตี <Led. S 1> นะครับแต่ว่าในคนที่แข็งแรงดีอายุน้อยนะครับสาเหตุอันดับหนึ่งเลยคือภาวะเจเท้นผิดจังหวะที่เกิดขึ้นเองนะครับแล้วก็เรารู้ว่าอันนี้ครับประมาณ3ใน4นะฮะเกิดจาก โรคที่ถ่ายทอดได้ในครอบครัวนะครับเกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์กรรมพันธุน์ซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยเรารู้ว่ามีจริงนะครับส่วนกรณีของอภาวะ,ะการหยุดหายใจหรือหายใจลำบากขณะหลับเนี่ยที่ที่ภาษาการแพทย์เราเรียกสลิปแอปเนี่ยอันนี้คนละเรื่องกันเลยนะฮะอ,อันนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับคนที่หัวใจหยุดเต้นเพราะว่าหัวใจได้ปิดนจังหวะเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของภาวะนอนกรนหรือว่าภาวะที่หัวใจหายใจลําบากซึ่งพวกนี้มักจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่เดิมเช่นอ้วนมากนะครับนอนกรนหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการนอนอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยอ๋อแยกกันนะคะเพราะเดี๋ยวบางทีเราอาจจะสับสนกันคุณหมอแล้วทําไมคนเอเชียถึงเป็นมากกว่าคนในฝั่งยุโรปคะ อันนี้ยังไม่มีใครทราบอันนี้เป็นข้อมูลทางระบาดวิทยาที่เรารู้ว่า,าเราส่วนใหญ่ของคนที่เสียชีวิตขณะหลับเนี่ยครับประชาเสี่ยงเนี่ยคือคนเอเชยนเนียเจอบ่อยกว่ามากมากกว่าคนยุโรปคครยังไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ว่าคนเอเชียนเนี่ยมีโรคซึ่งเกิดจากพันธุกรรมที่ทําให้หัวใจได้ผิดจังหวะเนี่ยพบบ่อยกว่า หรือคนเอเชียอาจจะมีกิจกรรมหรือว่ามีการใช้ชีวชิตบางอย่างที่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นอันนี้ก็ยังไม่รู้<อ>ยังไม่ทราบครับโอ้โหอ,อันนี้หลายหลายหลายอย่างเลยนะคะที่แบบว่ามันก็อาจจะต้องอาศัยในการที่จะตรวจสุขภาพดูเช็คร่างกายหรือว่ามีความเสี่ยงใดมีโรคประจําตัวใดยอยู่เดิมหรือเปล่าหรือคนในครอบครัวมีใครเป็นหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าคุณหมอมันพอมันไม่รู้ว่าไม่มันจากอะไรมัน อะไรเป็นหลักกันแน่หรืออะไรงงี้มันก็ยากเหมือนกันนะคะเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีง่ายที่สุดเลยถ้าเราคิดว่าเออตัวเรากังวลแล้วอยากจะลดความเสียนะ่ยงที่หนึ่งก็คือดูซะก่อนว่าเรามีคนในครอบครัวหรือมีปอดครอบครัวของภาวะไหลาตายมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้ามีเนะครับแนะนําว่าคนในครอบครัวควรจะไปตรวจซะก่อนว่ามีหรือเปล่านะครับอันที่สองก็คือ,อในคนที่เรา ยังเป็นห่วงอยู่หรือกังวลอยู่เนี่ยครับการตรวจขึ้นไปที่หัวใจหนึ่งครั้งเนี่ยจริงๆมันก็เป็นการคัดกรองที่ดี <c oughs> นะครับเดกรณีที่เกิดโชคไม่ดีเกิดเสียชีวิตไปแล้วนะครับมีคนในครอบครัวเสียชีวิตจากอะไรตายไปแล้วเนี่ยจริงๆวิธีการที่ดีที่สุดเลยก็คือพยายามหาเหตุให้ได้ว่าเขาเสียชีวิตจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการชนันสูตรพลิสศ์สำคัญร่วมกับการที่ต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่อหาสาเหตุการตายเนี่ยครับเช่นการ เก็บเลือดเพื่อไปถอดรหัสมธุกรรมเพื่อหาเหตุว่าตกลงว่าเขามีความผิปกติของยีน หรือ DNA ที่ก่อให้เกิดโรคไหลาตายหรือเปล่าเนี่ยน,นี้มีความสําคัญในการที่จะบอกว่าเออตกลงเหตุเขาเกิดจากอะไร <c oughs> ถ้าเหตุเขาเกิดจากโรคที่เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมจริงๆเนี่ยเราจะได้มาคัดกรองคนอื่นในครอบครัวได้ว่า <c oughs> เออใครที่มีความเสี่ยงเหมือนๆกันที่พบการกลายพันธุ์ของยีนที่ก่อให้เกิดโรคไหลาตายค่ะซึ่งผู้ชายจะมีความเสี่ยงกว่าแต่ผู้หญิงก็ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงนะคะใช่ไหมคะคุณหมอ ครับการไกลพันธุ์เนี่ยจริงๆเราไม่เลือกเพศนะครับแต่ว่าเรายังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเหตุใดเพศชายจึงถูกกระตุ้นให้เกิดภาวะไหลาตายได้มากกว่าครับแล้วอย่างถ้าสมมติว่าไปตรวจไปคลื่นไฟฟ้าหัวใจเรียบร้อยแล้วนะมีภาวะความเสี่ยงอันนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของคุณหมอละที่จะแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับก็คือถ้าถ้าสมม,มุติว่าเราไปตรวจเจอแล้วเนี่ยเราดูแลในกระบวนการรักษาตรงนี้มันจะ ลดความเสี่ยงลงหรือว่ามันเอ้ยมันไม่ไม่เกิดแล้วละ่ะมันเราได้ดูแลอย่างดีแล้วเป็นอย่างนั้นไหมคะหรือว่าคือก็ต้องขึ้นกับว่าเหตุเกิดจากเกิดเป็นอะไรเนาะสมมุติว่าตรวจไปแล้วเนี่ยพบว่าอ่ะสรุปว่าเป็นจริงๆแหละก็คือ,อ,อการนํากระแสไฟ้าหัวใจเนี่ยผิดจ,จังหวะอ่าแล้วเป็นเหตุที่ทําให้เกิดหัวใจได้ผิดจ,จังหวะรุนแรงเนาะที่อาจจะเกิดไหลาตายหรือว่าจู่ๆก็หมดสติแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปเลยเนี่ยวิธีการรักษาและป้องกันที่ดีที่สุดคือการใส่เครื่อง นะครับก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจที่ติดไปกับตัวเนี่ยครับอันนี้มันเป็นวิธีการรักษาและการป้องกันที่ดีที่สุดในปัจจุบนันโอโอ๋ออยู่ในตัวเราเลยอะคะใส่ตลอดช,ชีวิตแบบนั้นเลยอ่ะครัใช่ครับ,รบโอแล้วอันนี้คือแสดงว่าถ้าเกิดเครื่องเอ้เราต้องมีการเปลี่ยนเครื่องไหมคะถ้าเกิดฝังเอาไว้อยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยคะ่ะต้อง มีระยะเวลาไหมคะพวกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะอ่าหนึ่งใส่ไปหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะแบตเตอรี่ก็จะใช้เพียงพอในการใช้งานมันสักสิบปีห้าปีถึงสิบปีก็ึ้นกับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันใช้งานบ่อยหรือเปล่าเช่นต้องมีการช็อคไฟฟ้ากรณีที่เราจะต้ไปจังหวะบ่อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่ใกล้หมดเนะครับเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาอ๋อมันไม่ได้เป็นเป็นเครื่องมืออะไรที่มันแบบ ทอ่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการแอนตี้หรือว่าเอ้ยมันสิ่งแปลกปลอมทําอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะมันเป็นเครื่องมือที่จริงๆแล้วเนี่ยฝังอยู่บริเวณหนะ้าอ,อกนั้นเองครับ<น>อยู่ใต้ผิวหนังครับเล็กๆไม่ใหญ่อ๋อแต่ถ้าแบตจะหมดมันก็จะบอกเตือนให้รู้ว่าเออใกล้แล้วนะขึ้นอยู่กับการต้องใช้กระแสะไฟฟ้าบ่อยแค่ไหนห้าสิบปีขัเปลี่ยนเครื่องหนึ่งโอแต่มันไม่ได้ทำให้ จะเกิดความมีผลข้างเคียงหรือว่ามีความอึดอัดหรืออะไรอยู่อยู่ข้างในภายในตัวเราใช่ไหมคะตงรงนี้ก็จะไม่รู้สึกอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเครื่องมือก็จะฝังอยู่บริเวณหน้าอกใต้ผิวหนังเท่านั้นเองแล้วก็มีสายที่วิ่งเข้าไปถึงถึงหัวใจได้ครับอ๋อเชื่อมต่อไปทีแล้วเ,เวลามันช็อตเนี่ยมันคือเราโอ้มันจะทําให้คนไข้หรืออะไรเงี้ยเขากระตุกไหมคะหรือว่าเขารู้สึกแบบ มีผล,ผลใดๆทุกนี้ไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลเพราะจริงๆล้วเครื่องเนี่ยครับจะทํางานจริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อคนไข้เกิดอ่การนํากระแสไฟฟ้าหัวใจผิดจงังหวะจริงๆใน,นช่วงนั้นนะครับเช่น,น,นค,ชคนไข้อาจมหมดสติไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลคนไข้จะรู้สึกอะไรไหมนะครับมันจะไม่เหมือนกับกรณีของการช็อคกระแสไฟฟ้าเวลาฟืา้นช่วยช่วยฟื้นชีพเนาะเวลาเราเห็นทางท <TV S 1> <น>ีวีที่เป็น เป,เป็นเครื่องมือที่มาต้องทาบหน้าอ,อกนะจะเป็นคนละแบบเออเอ,อันนี้คุณหมอขออนุญ,ญาตถามนิดนึงว่าดูในละครเยอะเวลาเอาเครื่องมือพวกนี้ทาบหน้าอ,อกอ่ะมันต้องเด้งขึ้นมาขนาดนั้นเลยค่ะตัวเราอะค่ะอ๋อไม่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่อง <c oughs> ความเข้าใจผิดที่ <c oughs> เราเห็นผ่านละครทีวีฮะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายก็ไม่ไม่อาจจะไม่ขยับอะไรเลยคือสัมปันโอเคแค,แค่แต่ในละครทําให้มันดูแบบ ตัวกระเด้งขึ้นมาอาจจะเป็นเช่นนั้นครับจริงมันก็คือเป็นการทาาไปที่บริเวณหน้าอกนั่นเองครับไม่ได้มีแรงดูดหรือแม้เหล็กอะไรท,ที่ติดไว้กับตัวเห็นแล้วกลัวค่ะเพราะว่าแบบอย่างตอนที่คุณพ่อป่วยอยู่อย่างนี้ค่ะต้องใช้เครื่องพวกนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราก็กลัวว่าจะเอ๊ะมันจะแรงไปไหมกระแสไฟฟ้ามันจะอะไรยังไงด้วยความที่แบบเราก็ไม่ได้ดูข้อมูลนะคะแต่แต่พอจะทราบแล้วก็เห็นในละครก็เลยไปจินตนาการเอาค่ะว่ามันน่าจะ น่ากลัวและก็รุนแรงมีผลกระทบอะไรหรือเปล่านะคะอาท้ายนี้ค่ะสาหรับเรื่องของโรคไหลาตายคุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะเพราะว่าไหลาตายก็เป็นสิ่งซึ่งมีอยู่เดิมแต่ก่อนหน้าน,นี้อาจจะคนไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่นักนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายด้วยว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะค้นพบได้ก่อนแล้วก็สามารถทาวิธีป้องกันได้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันการสูญเสียได้เพราะว่าคนไข้ คนกลุ่มนี้ครับจำนวนไม่น้อยเลยเป็นคนที่แข็งแรงดีเนาะเป็นวัยทำงานนะแล้วก็แล้วก็อายุน้อยนะครับถ้าเราก็วิธีการวิธีการป้องกันเนี่ยมันก็มีแล้วก็ได้ผลดีด้วยเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือถ้าเรารู้ว่าใครมีความเสี่ยงเช่นมีปลอดครอบครัวนะครับหรือว่าทราบว่ามีคนที่ไหลาตายในครอบครัวหรือคนที่มีภาวะ าการนํากระแสไฟ้าหัวใจผิดปกติอยู่แล้วนะครับควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะหาวิธีในการที่จะวินิจฉัยแล้วก็ป้องกันซะส่วนคนที่กังวลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการคัดกรองง่ายมากเลยทํา าการตรวจขึ้นฟฟ้าัวใจสักหนึ่งครั้งเนี่ยก็บอกได้ว่าเรามีความผิดปกติหรือมีความเสี่ยงหรือเปล่าครับค่ะอันนี่ก็ที่คุณหมอฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้นะคะตามความจําเป็นเลยนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราคิดว่าเอ้ยมันไม่อะไรหรอกเพราะว่าครอบครัวเราไม่มีใครที่มีประวัติเรื่องนี้นะคะก็อาจจะยังไม่แต่ถ้าเกิดว่ากังวลอยากจะรู้อ่ะก็อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมนพค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงมอาของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ อ่ะลค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ในวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะติดตามกันได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาหารสุขภาพในความเข้าใจคืออาหารที่ดีต่อร่างกายแต่รู้หรือไม่อาหารเหล่านี้อาจจะไม่เหมาะกับคนบางคนที่เป็นโรคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาบอกให้รู้ครับ อาหารเพื่อสุขภาพามันก็ทำให้กายเราดีจิตเราดีานะครับแต่ว่ามันมีอาหารเพื่อสุขภาพอะไรไหมที่ว่าเฮ้ยมีมีไหมที่เป็นสุขภาพจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมันต้องเป็นอาหารที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพน่อาจารย์ชอบใช้คำนี้มากกว่าอาหารสุขภาพคือกินแล้วช่วยถ้าเป็นแบบโดยนิยามทั่วไปนะคืออาหารสุขภาพคืออาหารที่กินแล้วทำให้สุขภาพเราดีลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ป้องก,กันโรคบําบัดโรคส่งเสริมสุขภาพนะคือทําให้สุขภาพเราดีอ่ะอันเนี้ยสุขภาพหมดเลยเช่นสมองนะเราบอกอุย้ยเรากินอาหารที่เป็นแหล่งของโอเมก้าสามกินปลา,าอ่าได้โอเมก้าสามอุ้ยเป็นอาหารสุขภาพสําหรับสมองแล้วกินอาหารสุขภาพสําหรับหัวใจและหลอดเลือดสมมุติเรากินน้ำมันลำข้าวเป็นแหล่งของโอเมก้าเก้าอ่ะดีต่อใจอย่างเงี้ยครับอ่านะแล้วเป็นอาหารสุขภาพเนี่ยมันได้ได้หมดเลยกว้างมากเลยคือ อาหารอะไรก็ตามแต่ที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราะนะจะเป็นสมองสายตาหัวใจภูมิคุ้มกันผิวพรรณกระดูข้ออะไรท,ทั้งหลายแหละ,ะนะแต่ถ้าเราพูดสุขภาพรวมๆคือทั้งระบบอะทั้งหมดใช่ครับที่มันทําให้สุขภาพร่างกายเราเนี่ยมันทำทำงานได้อย่างเต็มที่และเสื่อมน้อยที่สุดเสื่อมช้าที่สุดเกิดโรคภัยช้าที่สุดเนี่แหละคืออาหารสุขภาพอแต่บอกเลยว่าบางที อาหารสุขภาพดีสําหรับสุขภาพอันหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ดีสําหรับอีกภาวะอย่างหนึ่งก็ได้เราบอกว่าเอ้ยเนี่ยพอเห็นกล้วยเห็นส้มอ่ะอาจารย์บอกวุยดีนะอะกล้วยส้มเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพถูกไหมครับเ<ช>พราะมันเป็นผลไม้แล้วมันก็ให้วิตามินแร่ธาตุให้โพแทสเซียมสูงดีต่อใจอแต่เมื่อไรก็ตามที่เอากล้วยส้มไปให้คนที่กินยาลดความดันบางกลุ่มที่มีผลทําให้โพแทสเซียมในเลือดเขาสูงเขาทําให้ความดันลด แล้วเราไปเอากล้วยเอาส้มเป็นแหล่งของโพแทสเซียมไปให้เขาเอีกออหรือเอาน้ำปลาโลโซเดียมแต่ไฮโพแทสเซียมเอาไปให้เขาค่ะกลายเป็นว่าเฮ้ย, <ไป S 2> ยมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็จริงแต่ไปกลายเป็นว่าให้สําหรับคนที่ไม่ได้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของเขาที่เขาอาจจะกินยาอยู่อหรือเป็นโรคบางอย่างอยู่เช่นคนไข้ล้าตายอย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องพึงระวังเห็นไหมครับแล้วเนี่ยอาหารสุขภาพมันอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับ สภาวะสุขภาพทุกๆภาวะสุขภาพเสมอไป This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice